ตอนนี้ถึงที่ปุกป่าตาดแล้วนะคะสถานที่เนี่ยมันอยู่ในอันซีนอ่ะเดี๋ยวเราเข้าลองไปดูแล้วก็จะสวยโอเคขอบคุณค่ะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้วก็เป็นถ้ำเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าเป็นอันซีนนะคะนี่คืออันซีนของอุทัยธานีเลยบรรยากาศจะคล้ายอยู่ในโลกดึกดำบรรพ์ไปดูว่าโลกดึกดำบรรพ์จะเป็นจูราสสิกเวิลด์สวยนะอุ้ยน่ารักมากเลยสวย จะเข้าหุบป่าตาดต้องมีไอเทมนี่ไอเทมสำคัญไปลุยสวยอ่ะสว่างตัวนี้ใหญ่ไม่น่ากลัวลองปิดไฟสิโอ้มืดมากต้องมีไฟฉายนะคะลูกต้องปิดนี่อันนี้วิ่งเต็มเลยมันทำอะไรห้อยหัวใช่ไหมอันนี้ข้างข้าวข้างข้าวหลับตาแล้วตอนนี้เราออกจากถ้ำแล้วนะคะกำลังเดินลงนี่ต้องเข้าเหมือนป่าหลุมยุบนี่เข้ามาแล้วป่าล้านปีทางเดินถือว่าค่อนข้างดีนะคะไม่ลำบากสุดยอดสวยจริงๆไม่ยากลำบากนี่เดินได้สบายยังไงยุดรูดมาได้ชิวนี่อันนี้คือผลใช่ไหมใช่เขาบอกว่า10ปีถึงจะออกลูกครั้งนึงออกลูกครั้งเต่าอ๋อเต่าตาดีตาตรงไม่แตกหน่อใบเป็นแฉกดอกเป็นดอกช่อแยกสุดยอดแยกตัวผู้ตัวเมียช่อดอกตัวผู้ได้เขาได้หลายครั้งแต่ดอกตัวนี้ออกครั้งเดียวขึ้นไปในป่าดิบที่มีชั้นดินลึกตามภูเขาหินปูนใครที่แบบชอบใครที่เป็นแฟนคลับจุลศิษย์ป่าอยู่แล้วต้องมาอันนี้แบบใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากใครที่ชอบธรรมชาตินะคะแนะนำเลยโอ้ใหญ่ทองท้องขนาดใหญ่มากเออใหญ่มากมองเห็นไหมเนี่ยนี่ดูดีโอ้บอกเลยว่าใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากหินงอกหินย้อยโอ้ในกล้องว่าสวยแล้วตาเปล่าสวยกว่าอีกมีตรงนี้นะคะก็จะเป็นถ้ำหินงอกหินย้อยว่าดีมากเลยนะแสงก็ดีสวยไปต่อค่ะไปต่อแต่ว่าทางดีมากนะพี่เจ้าหน้าที่ทำไมถึงบอกว่าทางไม่ดีเขาบอกว่ากลัวลื่นเขาบอกว่ากลัวลื่นตรงหินเราโปรดักชันเราเยอะหมายถึงไม่ใช่ว่าไม่ได้หมายถึงว่ามีเยอะนะเรื่องเยอะเรื่องเยอะโปรดักชันเรื่องเยอะแผงเป็นอันนี้ด้วยเฉพาะถิ่นอยากเห็นอะไม่เห็นใช่ไหมเห็นเดียวเลยเสียงอะไรกระลอกเสียงกระลอกกระลอกน้อยกระลอกนู่นกระลอกอย่างนี้
เปิดเฉพาะตอนนี้ดูไหมต้องพกกันยุงมันโอ้อันนี้ดูนี่เห็นไหมยุง ไม่กล้าตีซะเลยกลับมาทีเดียวเอ๊ะไปเลยเกก็ไปได้ทางไอ้เกก็ทำไงอ้วนอ้วยอ้วยต้องทำไงอ้วยตายด้วยป่ะอ้วยแล้วต้องจ่ายต้องไปไหนต่อไม่ทีเดียวเดือดทางเกก็ไปเดือดทางไม่